ันนี้คือรูปที่เจ้นถ่ายให้นะคะเฮ้ยจริงๆอ่ะหนูชอบรูปนี้มากนี่ค่ะทุกคนเป็นไงฮอตป้าคนตรงกลางอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกล้องของเจ้นนะคะถ้าจำไม่ผิดอันนี้เจ้นน่าจะถ่ายให้ตอนเซตโน้นแต่ว่าไม่ได้ลงสวัสดีค่ะคิดถึงอันยองโอเคทุกคนเราจะเข้าคอนเทนต์ได้ยังทุกคนพร้อมยังพร้อมก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องกล้องของฟอกก่อนกล้องนี่อาจจะพูดชื่อยี่ห้อไม่ได้เนาะเป็น2ตัวเป็นกล้องแบบออโต้หมดเลยไม่ใช่มือหมุนเนาะก็ซื้อมาอันแรกในราคาตัวแรกน่าจะ900หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละจำแต่ว่ามันเป็นมือสองก็คือแบบว่าตัวนั้นรู้สึกว่าใช้ดีด้วยเพราะว่าแล้วก็มันสามารถปรับเลนส์ซูมเข้าซูมออกได้แต่ว่าตรงพอทีนี้พอหนูไม่ได้ใช้แล้วมันมีคนมาใช้ของที่บ้านแล้วมันก็เลยแบบหลุดเด้งไปก็เลยซูมอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นแล้วก็มันมีแฟลชให้ด้วยแล้วก็กันพวกละอองน้ำอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็คือตัวแรกอีกตัวนึงก็คือที่เพิ่งไปซื้อมาใหม่นะคะก็คือตัวนี้น่าจะซื้อมา3,600หรือเท่าไหร่สักอันนึงเลยแหละแต่ว่าของที่พอได้มาตรงเลนส์สองอ่ะมันมัวนิดนึงก็เลยพอเวลาวัดอ่ะทุกคนก็จะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมแบบช่องมันอยู่แบบเส้นวัดอยู่ตรงไหนมันมองไม่ค่อยเห็นตอนแรกพอก็งงว่าทำไมแบบว่าถ่ายใกล้ๆไม่ได้ถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยพอทีก็ไปปรึกษาพี่คนนึงที่แบบเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากล้องมันตัวนี้มันมีระยะของมันไปแบบไกลมากก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นเพราะมันไม่เหมือนแบบตัวแรกที่ฟอร์มีก็คือถ้ามันแบบยังไม่โฟกัสหรือนู่นนั่นนี่ก็คือมันก็จะไม่แบบมันจะไม่ลั่นให้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือต่อไปก็จะเป็นเรื่องฟิล์มเนาะแบบว่าฟิล์มพอใช้ไม่ค่อยหลากหลายขนาดนั้นเพราะว่าพอจะมีตัวโปรดอยู่1ตัวแล้วก็ลองไปดูได้ในแฮชแท็กครับ Photographer Story จะเป็นฟิล์มอันที่พอใช้บ่อยมากค่าตัวฟิล์มอยู่ที่101ในนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนั้นแหละแล้วก็จะมีโฟมา400บ้างนิดหน่อยโอเควันนี้เราก็จะมาเปิดรูปให้ดูนะคะเล่นกล้องฟิล์มตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเมื่อตอนปีใหม่ไม่ใช่ไปไม่ใช่ปีใหม่ปีเนี้ยเป็นปีใหม่อีกปีนึงใช่ๆตอนนั้นกำลังจะไปเชียงใหม่เนี่ยแหละไปเที่ยวภูเขาโอเคแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันหนูจะเปิดให้ดูก่อนเป็นอันนี้ตอนที่ไปร้านคาเฟ่มันจะเห็นไหมอ่ะเออใช่แต่ว่าอันนี้เป็นตัวกล้องตัวที่สองที่ฟอร์บอกว่าระยะมันแบบใช่ใช่อะไรแบบเนี้ยเห็นไหมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรูปน้องสิที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วคุยทุกคนถ้าหนูแบบว่าปิดไฟมันอาจจะดีกว่านี้เพราะอยากให้ดูรูปนี้มืดเลยเห็นป่ะหรือว่ามันต้องลดแสงลงมันอาจจะแบบเออยากจังเลยทุกคนเนี่ยมันก็น่าเป็นแบบว่านี่เป็นรูปน้องสิในตอนไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะเป็นที่โรงแรมค่ะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าอยากให้ดูนี่ค่ะทุกคนเป็นไงฮอตป้าคนตรงกลางอ่ะตรงมากก็คือเป็นตอนที่เราไปคาเฟ่กันเห็นแล้วโอเคแต่เหมือนฟิล์มอันนี้น่าจะเป็นเจิ้นถ่ายอันนี้น่าจะเป็นกล้องของเจิ้นนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อที่เป็นภูเขาของญี่ปุ่นเอาไปลงอัลบั้มเลยจริงเนาะเดี๋ยวไว้ลงให้ถ้าขอคิดดูก่อนนี่หนูชอบรูปนี้ของหนูจำได้หนูเคยลงแต่ว่าหนูไม่ได้ถ่ายอันนี้ของเอ็นเจิ้นนี่อันนี้กล้องหนูละอันนี้แถวนิมมานตอนกลางคืนนี่หนูจำได้ว่าน้องคนนี้น่ารักมากคือเหมือนแบบว่าตอนที่กำลังจะถ่ายใช่ไหมตอนแรกน้องเขานั่งเล่นหรือนั่งทำอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยแหละแล้วพอเขาน้องเห็นว่าหนูเอากล้องขึ้นมาน้องก็นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้หนูถ่ายด้วยน่ารักมากอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอให้ฉันได้รักได้ไหมอันนี้เจ้าน่าจะถ่ายให้ตอนเซตโน้นแต่ว่าไม่ได้ลงเสื้อโคตรจ้าวเลยพี่ฟอเอาไปซื้อได้ค่ะอันนี้เราน่าจะเคยลงไปแล้วเนาะใช่ไหมชอบถ่ายวิวมากกว่าถ่ายคนหรอมันแล้วแต่มูดเนาะแบบว่าคนเวลาเราถ่ายคนมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าคนนั้นน่ะเขาจะเป็นคนส่งภาพแล้วก็ความรู้สึกนั้นมาให้เราผ่านกล้องใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเราถ่ายวิวเราจะเป็นคนกำหนดได้ว่ามูดที่เราต้องการอยากจะให้เห็นมันควรจะเป็นแนวไหนเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันได้สองแนวจ้างได้นะคะจ้างได้เราเล่นค่ะเราเล่นจุ๊บจุ๊บชิตา
มีหลายรูปเลยแต่ว่าเหมือนอันนี้น่าจะ100นะคะฟิล์ม100สร้างด้วยความรักได้ไหมได้นี่ก็คือเขาอยากเล่นกล้องฟิล์มเหมือนกันแต่ไม่รู้ที่จะเริ่มตัวไหนดีจริงๆมีคนเข้ามาปรึกษาโฆษณาก็คือมีคนแบบว่าเข้ามาปรึกษาหลายคนเหมือนกันแบบว่าอยากเริ่มเล่นกล้องฟิล์มควรเริ่มจากตรงไหนดีหนูคิดว่าอาจจะต้องกำหนดไว้ว่าเราอยากได้ฟิล์มที่เป็นแบบออโต้หรือว่าที่เป็นแบบมือหมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องบัดเจ็ตส่วนใหญ่ว่าเรามันได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆศึกษาไปค่ะค่อยๆดูไปเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีดีในแบบของมันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจ้านี่นี่หนูให้ดูไปเหรอ บางรูปก็คือให้ดูไปแล้วเนาะซับป๊อปซับป๊อปนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเนาะมันเห็นเงาตัวเองเด้อไม่ใช่ทุกคนสาวป๊อปสาวป๊อปโอ้ยมันมองไม่เห็นมันทำไงดีอ่ะโอ้ยยากหลักให้ดูคนดูหรือแบบว่าทำอย่างนี้หนูกับกล้องดีกว่าอาจจะดีกว่าปะน่าจะดูดีกว่าปะดีเลยเดี๋ยวขอดูด้วยเราจะสามารถเลือกได้ไหมเนาะอันนี้ก็คือรูปจ้าไปนิดนะคะนี่คือรูปน้องฉีดอ่ะแต่ว่าหนูกลัวมันจะมีรูปที่แบบว่าที่ไม่ใช่รูปของเมมเบอร์ปรากฏเฮ้ยจริงๆอ่ะหนูชอบรูปนี้มากที่หนูเคยลงไว้อันนี้คือรูปที่เจ้นถ่ายให้นะคะนี่คือรูปที่หนูถ่ายให้ขอโทษขอประทานอภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะนี่ก็คือตอนที่ไปกินซัมติงกินย่างนี่ค่ะก็คือถ่ายให้คุณเขาต้องคอยดูรูปถัดไปนี่คือซับป๊อปของเราค่ะอันนี้คือเจ้าสีอันนี้น่าจะเคยลงไปแล้วแต่ขอให้ฉันได้รักได้ไหมอันนี้คือน้องชิดาเน่เป็นไงพวกนี้หน้าน้องเหมือนแม่เลยอันนี้ก็คือแบบกะระยะไม่ถูกนี่คือรูปน้องชิซื้อรูปครับเหมาสับนี่ให้ดูเลยนะคะนี่จริงควรไปขายนะนี่ค่ะจ้างมาถ่ายให้คิดวันเท่าไหร่คะติดต่อพี่รีนาเลยค่ะอันนี้กล้องหนูหรือกล้องเจิ้นวะไม่แน่ใจอันนี้เหมือนจะกล้องเจิ้นนะถ้าจำไม่ผิดคิดว่าใช่นี่ฟังปะเฮ้ยรูปนี้โคตรแบบตัวตัวเป้าตัวตัวเป้านี่ค่ะทุกคนนี่อยากเซฟหรอไว้เดี๋ยวถ้าตัดสินใจดีแล้วก็อาจจะเอาลงเหมือนอันนี้น่าจะกล้องเจิ้นนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเหมือนจะกล้องน้องเจิ้นอ่ะต่อไปมันจะต่อไปมันจะเป็นแบบว่าฟิล์มของฟอร์และที่มีคนอื่นด้วยเดี๋ยวขอกักเก็บก่อนนะคะแล้วก็มีรูปป้าป้ามามาแล้วก็มีรูปคุณคณิ้งคุณมามิงแล้วก็น้องปิงนะคะขอคัดสรรกันนะคะนี่จริงๆอ่ะหนูชอบโมเน่มากเลยหนูชอบรูปนี้มากแบบว่าถ้าครอปข้างบนออกอีกหน่อยมันก็จะเป็นอะไรที่พอดีกันพรุ่งนี้หนูจำได้เลยหนูถ่ายที่หนูจำได้ว่าหนูถ่ายที่ BTS ก็จะมีหลายรูปที่หนูถ่ายให้แบบครอบครัวด้วยอันนี้ไม่เคยลงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอเควางไฟก่อนเดี๋ยวไฟจะพังอันนี้น่าจะเป็นฟิล์มที่ฟอร์เคยเล่นแค่ครั้งเดียวขึ้นต้นด้วยตัว E ค่ะทุกคน100ตามได้มันให้สีที่จัดมากๆที่มันมีอีกหลายรูปเลยนะที่หนูแบบอยากให้ดูอะแต่ว่ามันเป็นแน่ๆอย่างรูปนะก็คือสีแบบคอนทราสต์มาแบบสุดอะคอนทราสต์แบบอันนี้กลับไปที่โปรอันนี้กลับไปอีกตัว E 100เมื่อกี้บางรูปไม่ได้ลงแค่คิดว่าแบบมันไม่แบบไม่สวย หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยแต่มันก็เสียดายที่เราอุตส่าห์แบบหนูว่าฟิล์มทุกรูปมันค่อนข้างที่จะแบบว่าสำคัญแล้วก็มีความหมายที่ดีก็เลยรู้สึกว่าอยากเอามาแชร์ด้วยเหมือนกันไว้เดี๋ยวถ้าตัดสินใจดีแล้วจริงๆก็ยังอยากรวบรวมรูปให้มันได้เยอะกว่านี้เนาะมันยังน้อยอยู่200กว่ารูปแต่ว่า200กว่ารูปมันก็ลงได้แค่แบบบางรูปไงบันทึกความทรงจำดีๆผ่านเลนส์ทุกต้องมันเป็นอะไรที่ดีนะแบบว่าการถ่ายรูปอะมันเหมือนเป็นการหยุดความทรงจำตรงนั้นไว้ใส่อะไรไว้สักนิดนึงอะถึงแม้ว่าการที่แบบว่าบันทึกความทรงจำตรงตาเราอะมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมแต่มันก็ยังมีตัวช่วยแบบกล้องที่มาหยุดไว้บ๊ายบายบ๊ายบาย
เจน